เมื่อต้องอยู่ร่วมกับคนขี้โมโหฉุนเฉียวหงุดหงิดง่ายคนใกล้ตัวอย่างเราจะรับมืออย่างไรวันนี้มาดูวิธีการง่ายๆกันครับทิยาน Daily Podcast Podcast สาระน่ารู้และเรื่องราวพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันสำหรับคนทำธุรกิจกับผมโทมัสพิชเยอารมณ์โกรธความหงุดหงิดความฉุนเฉียวความไม่พอใจครับเป็นสิ่งที่เป็นนิสัยพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนครับย่อมมีความโกรธเป็นสัญชาตญาณเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะไม่โกรธได้นะครับเพราะว่าเราก็ไม่ใช่พระอรหันต์อะไรดังนั้นครับเมื่อมนุษย์เราเนี่ยถูกการกระตุ้นจากสิ่งเร้าภายนอกไม่ว่าจะเป็นการถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับการสูญเสียผลประโยชน์บางอย่างการถูกกระตุ้นนะครับถูกทำในสิ่งที่เขาไม่พอใจสัญชาตญาณของเรานะครับก็จะกระตุ้นให้เกิดความโกรธออกมาครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็มีวิธีการที่จัดการกับความโกรธหรือความหงุดหงิดต่างกันบางคนนะครับอาจจะเป็นคนที่โกรธนิดโกรธหน่อยก็บ่นละพูดออกมาละแต่ว่าบางคนนะครับก็อาจจะเลือกที่จะเป็นคนที่เก็บความโกรธเอาไว้เขาอาจจะรับอะไรเข้ามาเนี่ยอาจจะไม่ได้แสดงออกในทันทีนะครับยิ้มสู้หรือว่าทำตัวนิ่งๆใส่แต่ว่าเขาก็เก็บไว้ในใจคนประเภทนี้บางทีก็อาจจะน่ากลัวเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางคนอ่ะอาจจะย้ำว่าบางคนนะครับเขาอาจจะระเบิดตูมเดียวแล้วก็กลายเป็นความโกรธที่ใหญ่โตได้ครับซึ่งคนรอบข้างเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครอยากอยู่กับคนที่ขี้โมโหขี้หงุดหงิดอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันก็ทำให้เราเนี่ยเสียสุขภาพจิตไปด้วยโอ้โหสมมตินั่งทำงานด้วยกันเนี่ยครับต้องมานั่งฟังคำบ่นคำด่าเช้าเย็นเช้าเย็นหรือบางทีมีเพื่อนขี้โมโหไปสั่งซื้อของอะไรไปทำใช้ชีวิตทำอะไรก็วีนเขาไปหมดทำให้เรากลายเป็นคนคิดลบโดนรังสีอมหิตโดนรังสีความโกรธเนี่ยแผ่มาถึงด้วยนะครับก็กลายเป็นความรู้สึกที่แย่ไปเลยดังนั้นครับเราก็อาจจะต้องเลี่ยงๆห่างๆกับคนประเภทนี้แต่ยังไงก็ตามครับบางครั้งสถานการณ์ชีวิตเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถออกห่างหรือว่าเลี่ยงได้ครับเช่นเราอาจจะต้องทำงานอยู่ในแผนกเดียวกับเขาหรืออาจจะต้องนั่งทำงานในทีมเดียวกับเขามันก็ทำให้เราเนี่ยจะต้องหาวิธีมารับมือต่างๆครับข้อแรกครับคือการนิ่งเอาไว้ก่อนข้อนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับผมจึงเอาเป็นข้อแรกเลยอยากให้ทุกคนลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะกับเพื่อนทะเลาะกับแฟนทะเลาะกับพ่อกับแม่หรือกับหัวหน้างานก็ตามนะครับการนิ่งเนี่ยมันแสดงถึงการที่เรามีวุฒิภาวะเคยได้ยินไหมครับยิ่งเถียงยิ่งไม่จบเพราะว่าเวลาที่คนเราโกรธนะครับเขาก็จะสะบัดหาคำมาด่าหาคำมาอัดใส่เรามากมายไก่กองครับทีนี้ถ้าเรายิ่งไปเล่นตามเกมนะครับไปโมโหควบคุมอารมณ์ไม่ได้เนี่ยโอ้โหกลายเป็นว่าเถียงก็ลาขาก็แรงครับต่างคนต่างใส่กันไม่ยั้งไม่มีใครควบคุมอารมณ์ทำให้เหตุการณ์ยิ่งบานปลายครับนำไปสู่การลงไม้ลงมือเลยก็ได้ดังนั้นครับเรานะครับนิ่งเอาไว้ไม่ใช่เพื่อรอการตอบโต้นะครับแต่การนิ่งของเราเนี่ยมันแสดงว่าเราควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ครับเราก็จะดูมีความเป็นผู้ใหญ่นะครับแล้วทีนี้พอความโกรธมันหายไปนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะพอใจกับการที่เรานิ่งและไม่ไปตอบโต้กับเขาแน่นอนครับข้อที่2ครับลองหาเหตุผลในความโกรธของเขาดูต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าข้อนี้เนี่ยผมไม่ได้บอกว่าเวลาเราโกรธอะไรมาเนี่ยเราจะไปพาใส่คนอื่นต่อได้อันนั้นน่ะเป็นเรื่องที่ผิดครับแต่ว่าบางครั้งถ้าเกิดเราอ่ะรู้เหตุผลว่าคนที่เขามาโกรธใส่เราเขาโกรธเราเพราะอะไรเขาไปเจอเรื่องราวอะไรมามันอาจจะทำให้ความรู้สึกแง่ลบที่เรามีต่อเขาอ่ะลดน้อยลงก็ได้ครับเพราะว่าอย่างเช่นหัวหน้าเราใช่ไหมครับถ้าเกิดเขาบางทีเนี่ยเขาอาจจะไปโดนเจ้านายด่าหรือว่าอาจจะไปโดนคนที่ตำแหน่งสูงกว่าเขากดดันอีกทีนึงพอเขาเกิดความเครียดครับเขาก็อาจจะมาฟึดฟัดใส่ลูกน้องอย่างเราถ้าเกิดเรามองให้ผิวเผินเนี่ยเราก็จะไม่พอใจครับอยากจะสวนเขาอยากจะว่าเขากลับแต่ว่าถ้าเกิดเราได้ฟังมาว่าอ๋อเขาโดนเจ้านายด่ามานะงานเนี้ยเขาโดนคนตำแหน่งสูงกว่าเร่งมานะมันอาจจะทำให้เราอ่ะรู้สึกกับเขาดียิ่งขึ้นครับหรือว่าสมมุติเพื่อนเราเนี่ยเราชวนกันไปเที่ยวใช่ไหมครับเพื่อนเราอยากออกมาเที่ยวแต่ปรากฏว่าพอมาเที่ยวกับเราเนี่ยโหฟึดฟัดดูอารมณ์ไม่ดีเลยถ้าเกิดเราคิดตื้นๆคิดน้อยๆเราก็อาจจะไม่พอใจกับเขากลับครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเนี่ยลองเปิดใจพูดคุยสอบถามลองดูที่มาที่ไปในความโกรธของเขาดูเขาอาจจะโดนพ่อแม่ห้ามไปเที่ยวอาจจะมีปากเสียงกันทะเลาะกับพ่อแม่ก่อนออกมาเที่ยวครับสุดท้ายเรานี่แหละอาจจะกลายเป็นคนที่ปลอบใจเขาทำให้เขาอารมณ์เย็นลงได้นั่นเองครับดังนั้นก่อนจะโกรธใครกลับนะครับก่อนจะไม่พอใจเขาเนี่ยเราลองดูที่มาที่ไปในความโกรธเขาก่อนครับมันอาจจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจเขามากขึ้นว่าการที่เขาแสดงออกมาแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเขาเจอเรื่องอะไรมานั่นเองครับข้อที่3ครับสะท้อนให้เขาเห็นถึงพฤติกรรมของตัวเองข้อนี้เป็นอีกหนึ่งข้อที่สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเนี่ยต้องอยู่กับคนที่เขาอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายในระยะยาวนะครับถ้าเกิดเราไม่ฟีดแบ็กนะครับไม่บอกเขาไปนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นคนโกรธง่ายนะเขาเป็นคนที่ฉุนเฉียวเกินไปนะเขาก็อาจจะไม่ได้ปรับตัวเองครับทำให้เราต้องเจอกับเหตุการณ์ซ้ำๆเดิมๆเจอกับความคิดแง่ลบของเขาเจอกับอารมณ์แง่ลบของเขาสุดท้ายนะครับก็ทำให้เราหงุดหงิดตามเสียสุขภาพจิตครับดังนั้นเราควรจะฟีดแบ็กเขาควรจะบอกเขานะครับแต่ว่า
เราควรจะบอกในตอนที่เขาอารมณ์เย็นนะครับเพราะถ้าเกิดเขาโกรธอยู่เนี่ยโหกำลังใส่ไม่ยั้งเลยกำลังด่ากำลังบ่นไม่ยั้งเลยแล้วเราไปพูดว่าเฮ้ยเธออารมณ์ร้อนจังเฮ้ยนายโหพูดไม่ถูกเลยแบบนี้มันยิ่งทำให้เขาเนี่ยโกรธมากขึ้นครับดังนั้นใจเย็นๆนะครับรอเขาอารมณ์เย็นก่อนครับเขาก็จะเริ่มมีเหตุผลมากขึ้นครับเริ่มเปิดหูรับฟังมากขึ้นเรียกว่าออกจากสภาวะหูดับนะครับแล้วเราเนี่ยก็ต้องบอกกับเขาด้วยเหตุผลนะครับคุยให้เห็นว่าเนี่ยเขาโกรธแบบนี้แบบนี้มันจะส่งผลกระทบอะไรทำให้เพื่อนร่วมงานไม่พอใจนะทำให้เพื่อนร่วมงานเนี่ยทำงานกับเขายากนะแต่ถ้าเกิดเขาอะมีความคิดในการไต่ตรองวิเคราะห์แยกแยะนะครับเขาก็จะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดียิ่งขึ้นครับและเราก็จะทำงานร่วมกับเขาได้อย่างสงบสุขมากขึ้นนั่นเองครับข้อที่4ข้อสุดท้ายครับไม่ตอบโต้ด้วยคำหยาบครับต้องบอกว่าคนทุกคนเนี่ยควบคุมอารมณ์ได้ไม่เหมือนกันนะครับบางครั้งเนี่ยเราโดนคนมาด่าโดนคนมาโกรธเนี่ยเราก็อาจจะโกรธกลับได้เหมือนกันนะครับเมื่อเราทนไม่ไหวแน่นอนครับเราก็ต้องพูดกลับไปหรือว่าสวนกลับไปแต่ถ้าเกิดเราคิดจะสวนเขากลับไปแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะสวนกลับด้วยคำที่หยาบคายครับเพราะมันจะแสดงออกถึงวุฒิภาวะที่ไม่ดีพอครับแสดงถึงความเป็นเด็กแล้วก็แสดงว่าเราเนี่ยควบคุมอารมณ์ได้ไม่ดีพอเช่นเดียวกับตัวเขาเลยครับดังนั้นถ้าเกิดเราจะพูดกลับตอบกลับเขาไปนะครับเราควรพูดด้วยคำที่สุภาพแล้วก็มีเหตุผลมากกว่าสิ่งที่เขาด่าเราครับนั่นนะครับอาจจะทำให้เขาอารมณ์เย็นได้เช่นเดียวกันนะครับหรืออาจจะทำให้จากที่เขาด่าเราด้วยคำรุนแรงเนี่ยกลับมาคุยกันด้วยเหตุผลที่ดียิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้สถานการณ์เนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมได้นั่นเองครับก็ต้องขอปิดท้ายนะครับว่าคนขี้เหวี่ยงหรือคนขี้วีนเนี่ยไม่มีใครอยากจะอยู่ด้วยแน่นอนนะครับแต่ว่าบางครั้งอย่างที่ผมบอกไปว่าสถานการณ์เนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้ครับดังนั้นนะครับทุกคนได้4วิธีนี้ไปแล้วก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับว่าเราเนี่ยจะรับมือกับคนเหล่านี้ได้อย่างไรบ้างนะครับลองใช้วิธีแรกก่อนก็ได้แล้วก็ไล่ไปนะครับดังนั้นครับก็อย่าเพิ่งไปโมโหตามเขาครับลองทำตาม4ข้อนี้ชีวิตการทำงานชีวิตการอยู่ร่วมกันของเรากับเขาเนี่ยอาจจะดียิ่งขึ้นครับเขาอาจจะกลายมาเป็นเพื่อนที่เราซีคนหนึ่งเลยก็ได้หรืออาจจะกลายเป็นคนใกล้ตัวที่เราสนิทคนหนึ่งเลยก็ได้ครับสุดท้ายขอตัวลาไปก่อนนะครับอยากให้ทยานหยิบยกเรื่องไหนมาพูดอีกคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับทยาน Daily Podcastพอดแคสต์สาระน่ารู้และเรื่องราวพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันสำหรับคนทำธุรกิจกับผมโทมัสพิเชย์